3 2 1และนี่คือแขกรับอุ๊ยจูจีหรอคอมเมนต์อ่ะเดี๋ยวๆผมนี่คำแรกของปีกูไปแซวเรื่องชุดมันไปเล่นบางแสนหรืออะไรไม่แซวว่ากูแต่งตัวเป็นห่วงยางบางแสนแล้วกูก็แบบมีปมว่ะไม่มันใส่อย่างงี้เคยมีแบบใส่ผ้ากันเปื้อนตัวเดียวอย่างเงี้ยพี่เย็ดโดโมเมนต์อ่ะกูถามไม่เฉยเอางี้นะถ้าไม่มีอ่ะมึงตอบได้ละกูว่ากูไม่ใส่นะอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวก็ต้องอาบน้ำแล้วต้องใส่ทำไมวะโกรธมากเลยนะที่ไปจูบสานิโกรธมากเขาดูด้วยเขาดูโซเชียลมากโกรธมากมีคนแท็กมาโกรธมากพี่สานิมีผัวแล้วมึงก็ยังทำนะผัวเมียไปซื้อกระเป๋าให้เมียตาโกรธตาดูโกรธดูโกรธในกล้องดูออกถ้าต้องลดน้ำหนักเพื่อแต่งงานทำได้ปะทำได้ครับวางแผนกันแต่งงานแล้วสภาพได้จริงๆเรียบร้อยกูบอกให้กูใส่ซองแบบ 5,000 เลยโอ้ยน้อยไปเอานี่กูธรรมดากูใส่500นะอย่าชวนมันไปงานแต่งนะทุกคนนะเอางี้งานพี่ตูนก็งานพี่ตูนใส่500งานพี่ตูนไม่ใส่ด้วยผมต้องร้องเพลงใส่ซองเดียวกูใช่งานร้องเพลงกูไม่ใส่อยู่แล้วกูงงมากกูใส่ซองช่วยงานพี่ตูนคือกูใส่ซองเดียวกับมันเหมือนเป็นผัวเมียก็คือเป็นผัวเมียกันจริงๆอ่ะหึงเหรอเฮ้ยถึงพี่ป๊อปด้วยเหรอพี่กูวันนั้นที่มึงโพสอ่ะวันเกิดมันอ่ะอันนั้นไม่ได้มีความเป็นผัวเมียเลยมันเหมือนมากใครๆก็เห็นเหมือนกูว่ามึงเหมือนผัวเมียกันเลยผัวเมียอะไรอันนั้นคือพูดในฐานะของพี่น้องรักกันอยู่คู่กันไปอะไรอย่างงี้ไอตัวนู้นนั่งอ่านเก้าอี้แล้วมึงเอาเข้ามาแบบนี้นั่งอ่านเก้าอี้แล้วไอ้สัตว์อัดแล้วเหรอครับมาแล้วมาเออซาวเอาเหรอครับสปีดไปนานแล้วเหรอไอสัตว์เอ้ยนี่คือ EP 10.3EP นี้ยอมรับว่าจะถ่าย2แต่คอนเทนต์เมื่อกี้แน่นมากโอ๊ตลุนี่คือมาแรงเนี่ยเห็นมั้ยแกจีบฉันเพื่อให้มันเป็นข่าวคนอย่างเงี้ยมันยังไงวะเนี่ยอ่ะกูต้องเคลียร์แล้วผมไม่เคยแกล้งจีบใครเลยแล้วผมไม่ได้จีบด้วยที่มีข่าวทุกคนผมไม่เคยจีบใครเลยอ่ะแล้วป๊าป่ะพี่ลุกับพี่ป๊อปมึงก็หึงเหรอพี่ถ้าถึงขนาดพี่ป๊อปมึงออกไปชิดกูเหรอนี่ผมพาน้องมาร้องเพลงจีบพี่ไอโจอี้นี่คือเป็นแขกรับเชิญที่มา2ครั้งละของแคมปิ้งที่เขากลับมาอีกรอบนึงไม่ใช่กลับมาร้องเพลงนะพี่เพราะครั้งแรกมาพูดไม่รู้เรื่องขออยู่แบบติดกับหน้าถนนนะครับ แต่ว่าน้องผมนี่คือร้องเพลงดีมากมันมีเรื่องราวเป็นตำนานนะบิ๊กมอลเทนที่เพิ่งผ่านมาเขาไปซาวเช็คกับวงพี่ป๊อปแล้วเขาไปร้องเพลงซาวเช็คพิวราถึงขนาดไลน์หาพี่ป๊อปตอน10โมงว่ามึงใครมาซาวเช็คอะร้องดีกับมึงเยอะเลยไม่มันบอกมึงดับแล้วร้องอันดูร้องเพลงพร้อมกับมึงอีกมึงดับแล้วก็มึงคิดดูดิ10โมงแล้วมันร้องได้ขนาดนั้นน่ะไปมึงดับไปเถอะมันยังเด็กอยู่มันร้องกี่โมงมันก็ร้องได้มึงเนี่ยนะเสร็จคิดล้างครูนะเดี๋ยวอีกแล้วเดี๋ยวพอมึงร้องเสร็จนะมึงหัวร้อนแบบพี่ลาเฮือไอ้เหี้ยวิ่งลำเลยวิ่งลำเลยอันนี้คือโจอี้กับนาแบงค์นาแบงค์นาแบงค์นี่คือเป็นคนแต่งเพลงให้กับโปรดิวเซอร์ด้วยเป็นโปรดิวเซอร์กับโจอี้ด้วยวันนี้ผมพาน้องมาร้องเพลงจีบพี่ลาครับก่อนจะไปนั้นพี่ลาพี่โอ๊ตเหมาะสมกันไหมเมื่อกี้ผมเห็นนั่งข้างหลังก็เห็นพี่ๆแบบจีบกันนะครับเหมาะสมกันเหมือนกิ่งทองกิ่งทองกิ่งทองและใบหยกจริงอะไรนะมึงหลบเสียงใส่กูทำไมอ่ะรู้ว่าร้องดีแต่ไม่โชว์เทคนิคใส่พี่ก็ได้จบไปกิ่งทองกิ่งจบพี่อย่างเงี้ยมึงทำงานกับลุลามากับเอวันมาเหมาะสมกันไหมดีครับดีเป็นคู่ที่ผมก็แอบลุ้นอยู่กาลยานิมิตเชียร์ชิบหายแล้วแอบลุ้นจริงจังไรเหี้ยทำไมอ่ะทำไมโอ๊ตฟังดูเหมือนไม่ยักจีบพี่เลยอ่ะจีบได้แล้วตากูร้อนเลยอิจฉาแล้วครับเหี้ยเมาเอาหนึ่งเพลงก่อนหนึ่งเพลงสมมุติต้องเข้าไปงานแต่งเขาผมให้น้องผมเตรียมมาแล้วเลือกมาให้พี่ป๊อปเป็นพิธีกรนี่แหละครับคู่นี้ก็วันนี้นะครับแขกเรือทั้งหลายนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เดินทางมาในงานอุปสมบทนะครับไอ้ขนมเลยไปคอยลูกอันนี้อันนี้โอ๊ตงานแต่งโอ๊ตลูกวันแรกที่เจ้าบ่าวเจอกับเจ้าสาวนะครับก็ในช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาที่แป๊บนึงนะไอ้นมถ้าไม่ไหวมึงลงมา
ในงานแต่งงานของเขา2คนนะครับโอปาโมนี่คือผมเจอมาตั้งแต่สมัยที่เขายังไม่มีอะไรนะครับเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะไอ้ที่มึงพูดบทอันเนี้ยมันคือต้องเป็นญาติเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่ใช่เหรอวะมึงเป็นพิธีกรมึงต้องพูดมึงเชิญคือพิธีกรมึงเชิญเขาขึ้นมาพูดมึงจะพูดความรู้สึกทำเหี้ยอะไรงั้นผมขอเชิญนะครับเชิญเจ้าบ่าวนะครับพูดถึงความรู้สึกของเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใส่ชุดขาวด้วยวันนี้นี่ก็เป็นเจ้าบ่าวแบบเทนพี่ขอรู้พี่ขอรู้อะไรพี่ตอนที่เจอกันครั้งแรกก็ยังไม่รู้สึกอะไรครับครับแต่ว่าพออยู่ไปเรื่อยไม่รู้สึกอะไรมึงด่ากูด้วยหยอกครับอย่าเรียกว่าด่าเขาเขาเรียกว่าหยอกแต่ว่าวันนี้พอจำได้เปล่า2ปีที่แล้วที่บิ๊กเมาน์เทนน่ะเอาแล้วยอมรับนะครับจำได้เปล่าที่ใส่ชุดสีส้มๆรัดๆอ่ะเราถือเค้กวันเกิดขึ้นไปให้โอ๊ตบนเวทีผมกลับไปบ้านผมยังจำชุดนั้นได้ผมบอกเลยว่าตราตรึงแม้กระทั่งในคอนเสิร์ตไวท์เฮาส์ที่พี่เต้นกับแดนเซอร์ผมไปยืนปรบมือให้กับลุลาแดนเซอร์แดนเซอร์ดีทุกคนหยอกวิ่งเขามีหยอกกันหยอกเอิญหยอกเอิญอันนี้ได้เวลาถึงเจ้าสาวพูดถึงเจ้าบ่าวครับใช่กุยโย่ใช่โย่พี่จะไม่พูดไอ้เพลงมาแล้วเพลงตัดเค้กเพลงอะไรไอ้สัตว์จะตัดเค้กแล้วมาแล้วคืนนี้จังมวนผ่องว้าวมองแล้วคิดถึงแต่เธอวอนสายลมให้ช่วยพัดพาจิตใจจนจะรู้เดี๋ยวเข้าป่ะว่าฉันเหงาเกินกว่าใครซื้ออยู่นี่แจกขนมเนี่ยแหละไอ้ดมเคี้ยวเลวเบาไอ้ดมไอ้ดมเสียงเข้ามาไอ้ดมไอ้ดมไอ้ดมเคยออกรายการไหมเนี่ยไอ้ดมไม่เคยรักรักเธอหมดใจนี่เป็นนี้มานานเนี่ยรู้จักกับผมแล้วพี่จริงเหรอไม่เคยเห็นตรงนี้มาก่อนเอาไงนะมึงเตรียมตัวตอนนี้เอ็งจบแล้วเดี๋ยวตักเองวอดีวอเอาไงนะมึงเตรียมตัวเอาไงนะอันนี้ช็อตสำคัญแล้วช็อตสำคัญแล้วนะอาเจ้าบ่าวจูบเจ้าสาวพี่รู้อะไรเมื่อกี้รู้สึกไงพี่จับมือมีสปาร์กพี่มีแต่ถ้าไม่มีตอบแล้วนี่ไม่มีตอบแล้วคิดอยู่บ้าแน่ที่วันนี้กูอิ่มเอมมากเลยอ่ะกูมีความสุขมากเลยอ่ะในถ้วยความสุขเราก็อยู่กับคนที่เราชอบได้โดยที่ไม่ต้องจูบไม่ต้องจับมือไม่ต้องอะไรแค่นี้ก็มีความสุขแล้วอ่ะยังย้อนกลับไป EP ที่แล้วอยู่อ่ะพี่ย้อนกลับไปอีกเหรอมันจบไปแล้วมันจบไปแล้วนี่แสดงว่าหึงจริงๆนะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันให้จบอ่ะเอาแล้วไม่งั้นมัน move on ไม่ได้เข้าใจป่ะนี่อ่ะโจอี้มึงจูบกับเพื่อนได้มั้ยเพื่อนผู้ชายหรือผู้หญิงมึงจะจูบก็ไม่อยากทำพี่อะไรละใส่วายไงถ้าจูบแบบหยอกล้อได้เห็นป่ะเฮ้ยจริงเหรอพี่ผมไม่ได้แบบผมไม่ได้แบบ friends kid เว้ยเออไม่ได้อ่ะเข้าใจป่ะมันไม่ได้อ่ะถึงแหละถึงแหละเอาเพลงง้อเพลงหนึ่งเอาเพลงน้องเลยดีกว่าน้องไม่ซิงเกิลใหม่ไอ้เฮียอย่าบอกนะมึงมาโปรโมทรายการกูครับนอกจากไม่มีสปอนเซอร์แล้วไอ้เฮียมีภาระมาด้วยเนี่ยมึงไม่เห็นหรอมันใส่ชุดโปรโมทมาเลยนะครับดูหน้าเนียนเลยอ่ะใช่ครับเพิ่งไปมายังแบบเพิ่งแบบไปแล้วมาถึงอะไรนะไปไหนเหี้ยช็อตแล้วไอ้เหี้ยช็อตแล้วเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะดวงเดือนครับดวงเดือนคุณแบงค์เขาเป็นคนแต่งนะทำไมถึงแต่งเพลงนี้เห็นพระจันทร์บนฟ้าแล้วเราคิดถึงแฟนซึ่งแฟนก็ไปกับมันคนน่ารักคือโจอี้เขามาบอกว่าผมอยากได้ซิงเกิลที่เกี่ยวกับความคิดถึงก็เลยแบบเราจะพูดในความคิดถึงแง่ไหนดีให้มีมิติหน่อยนึงพอดีหันไปเห็นพระจันทร์แล้วก็ถามว่าเออคุณแม่โจอี้ชื่อเดือนก็เลยเอาชื่อคุณแม่มาเป็นตัวแทนความคิดถึงเลยก็เลยแต่งเพลงนี้ออกมาใจฉันมันอ้างว้างก็มันคิดถึงเธออยากบอกกับเธอเอาไว้อยากรู้เธอเป็นยังไงสบายดีอยู่หรือเปล่าก็มันคิดถึงเธอบอกผ่านคืนที่เงียบเหงาฝากท้องฟ้าและดวงดาวอดกอดเธอแทนฉันทีThank you.
เหมาะกับอยุธยาเฮ้ยร้องไห้ทำไมพี่ร้องไห้ทำไมอ่ะเมนยังไม่หายเหรอแต่มันยังร้องไห้พี่ชอบอ่ะพี่มันซึ้งซึ้งเขาร้องดีเขาร้องดีถามถึงตอนเป็นศิลปินใหม่ก่อนมีอะไรที่ข้อควรระวังในการเป็นศิลปินใหม่มั้งไออย่างของกูกูจะรู้สึกว่าตอนเป็นศิลปินใหม่อ่ะบาลานซ์แม่งยากเหมือนกันนะกูกำลังมีเพลงออกมาแล้วอ่ะในความรู้สึกกูกูรู้สึกตอนนี้แบบดังเหมือนกันนะดังเหมือนกันนะดังเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงพอไปเล่นจริงๆอ่ะไอ้เหี้ยไม่ได้ดังเท่าที่เราคิดดีกว่าไอ้เหี้ยตอนคนไม่เข้าตาดังทั่วประเทศเลยแบงค์เปิดทั่วประเทศเลยกูไปถึงร้องเพลงจามีใครจิ้งหรีดร้องเลยของผมอย่าท้อเพราะว่าวันแรกๆมันจะท้อต่อให้เพลงดังก็ไม่ได้หมายความว่าตัวมึงจะดังบางคนแม่งดัง3เพลงแล้วคนยังไม่รู้จักเลยคนนี้เป็นใครมันต้องใช้เวลางั้นวันนี้เดี๋ยวให้แบบว่าจบคืนนี้ไปด้วยเพลงแรกๆของพวกพี่ที่เข้าเป็นศิลปินนะได้ดิเพลงแรกในชีวิตมึงเพลงคำสาปถึงว่าชีวิตมึงถึงเป็นแบบนี้ของมีสัตว์โหยเอ้ยแล้วมาร้องตอนยุ้ยให้ด้วยสัตว์มาร้องไห้เหรอน้ำมันเคยเป็นหนึ่งคนที่ไม่แคร์อะไรเท่าไรใครคนไหนเข้ามาก็ไม่คิดมีใจยังไม่เคยคิดผูกพันคนบนฟ้าเขาไม่เป็นใจให้มาเจอแล้วให้ต้องลานี่มันคงเป็นคำสาบฟ้าใช่ไหมแต่ที่แสนนานคือความช้ำที่ไม่อาจจะลืมนี่เพลงมึงเหรอเนี่ยพอเลยพอเลยไปเพลงต่อไปเพลงกูเองนี่เพลงกูเองที่เพลงแรกในชีวิตกูเลยเคยได้ยินเพลงนี้มันได้ยินอยู่ถึงแบบเข้าจังหวะถูกของลุลาของลุลาลุลาอยากเดินเคียงข้างเธออยากจูงมือก็เฝ้าฝันเธอไปวันๆอยากบอกว่ารักรักเธอรักเธอมากขึ้นทุกทีไม่มีน้อยลงสักวันกลัวเธอไม่เหลือรักไว้ให้ฉันสารภาพแต่ผมเป็นคนนึงที่ผมชอบเสียงลุลามากนะอย่างอื่นไม่ชอบเลยเหรอชอบแต่เสียงอย่างเดียวเลยเหรอชอบแต่เสียงอย่างเดียวเลยเหรอมาแล้วมาแล้วขนลุกเลยอ่ะนี่ขนคอลุกเลยอ่ะเสียงเพราะเสียงเพราะผมชอบไม่เอาสิอย่าชอบเสียงอย่างเดียวสิไม่ชอบอย่างอื่นด้วยตั้งแต่พี่รู้จักมา10กว่าปีพี่เคยเห็นเวอร์ชันนี้พี่บอกเป็นการเป็นงานมากวันนี้แบบรายการนี้ปลดแอกมันทุกอย่างคนมันต้องมีหลายๆฟังก์ชันดิพี่ป๊อปมาเพลงสุดท้ายพี่ป๊อปก่อนนอนคืนนี้เพลงแรกของกูในชีวิตคือยังเหมือนเดิมสิ่งที่กูเกลียดในเพลงนี้ที่สุดนะคือท่อนขึ้นของกูมันขึ้นไงวะกูลองไปฟังดิกูแบบมันง่ายงานด้วยนะงานงานอะไรงานงานไอ้ยี่กี้กากิ้งเกือทศพลหิวพานเหรมิสเตอร์โอทูเดอะเอลิตี้โอโปรโมทสำเร็จไหม
ในเพลงแรกเนี่ยตุ๊กตาทุกในมุมผมสำเนียงไม่รู้แต่ว่าผมรู้จักทั้งสองเพลงในโมเมนต์ที่ผมจำว่าผมได้ยินเพลงสองเพลงนี้ครั้งแรกผมชอบมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วตอนมีเพลงแรกในชีวิตมึงที่ออกมารู้สึกไงแบบได้เห็นตาม YouTube วิทยุอะไรเงี้ยแรกเลยรู้สึกแปลกใหม่ด้วยครับหมายถึงแปลกใหม่แล้วก็ดีใจที่เขาเราจะไปลม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 ดึกแล้ว CPU เริ่มร้อนแล้วอะไรนะครับพี่ปองอะไรนะครับพี่ปองเฮ้ยอันนี้คำถามดีๆผมอยากรู้ครั้งแรกที่พี่ได้ยินเพลงตัวเองอันนี้มันอาจจะเป็น YouTube ใช่ป่ะครั้งแรกที่พี่ได้ยินเพลงตัวเองในวิทยุพี่รู้สึกไงไอ้เหี้ยกูแบบตอนยังเหมือนเดิมแม่งถูกเปิดใน94ตี3กลับจากเล่นดนตรีอ่ะกูขับรถกลับอ่ะกูจอดไอ้เหี้ยน้ำตาแม่งซึมคือไม่รู้ว่ายุคนี้เป็นยังไงนะกูคือยุคนี้มันเป็นยุคที่คนอยากฟังเข้าไปคลิกฟังยุคกูคือดีเจต้องเปิดแล้วไอ้เหี้ยตีสามอ่ะกูแบบเสียงดนตรีเอางี้เสียงไม่ว่ามึงจะมิกมาจากที่ไหนก็แล้วแต่ลำโพงดีแค่ไหนเสียงที่พอที่สุดคือเสียงที่มาจากวิทยุผมเหมือนพี่ป๊อปเลยผมจำโมเมนต์ได้สัตว์แบบตลอดชีวิตเลยเฮียผมขับอยู่บนทางด่วนจากดอนเมืองไปเชียงรากและแม่งเปิดเพลงคำสาบเวอร์จินแม่งเปิดเมโลดี้แรกแม่งขึ้นดึง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 โอ้โหมึงเชื่อป่ะแม่งเหมือนผีสิงอ่ะขนแม่งลุกตั้งตีนอ่ะวืบขึ้นมาแบบน้ำตาคอเบ้าแบบจะร้องไห้อ่ะเพลงกูแบบถูกเปิดหยุดแค่มวนท้องมันขนคอขนหัวมันลุกแบบไปหมดเลยเว้ยของแกมีไหมของเราจะเป็นตอนที่แม่ไม่ยอมรับออกมาเป็นลูลาแล้วแม่ก็ยังไม่ยอมรับเนี่ยจนแม่ฟังเพลงทะเลสีดำตอนตีสองทุกวันเป็นเวลาแบบหนึ่งอาทิตย์แม่ไม่เพื่ออะไรครับไม่เพราะว่าถ้าวิทยุมันเปิดเนี่ยแปลว่าเพลงมันต้องดังเขาก็เลยเหมือนเริ่มยอมรับแล้วว่ามันเป็นเส้นทางที่เราเลือกแล้วเขาไม่สามารถที่จะหยุดเราได้เพราะว่าเราเคยพูดกับเขาประโยคเดียวว่าแม่คือแม่ห้ามมันก็ไม่ได้เพราะว่าตัวเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เราลากันไปด้วยเพลงที่เขาซาวด์เช็คค่ะที่พี่ดูลาชมอ๋ออันดูอ๋อให้มันร้องอันดูอันดูได้ๆๆคนจะได้รู้ว่ามันพอกว่าแค่ไหนมันเต็มลำเต็มลำเลยนะมึงเต็มลาค่ำคืนนี้ไปด้วยบทเพลง Undo ของป๊อปปองกูลกับ Wonderframe by Joey ที่ลุลาลำแล้วก็บอกว่ามึงดับแน่ป๊อปมึงดับแน่แล้วหัวร้องไง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 กด Undo ตรงไหนมีทางไหนไหมแก้ตัวคนคนนี้เพิ่งรู้สึกตัวในวันที่สามมารู้ตัววันที่ไม่มีที่ตรงนี้เงียบเหงาเท่าไรโอ้เธอกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้หรือเปล่าคุณได้ครับทุกคนครับเจอกันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบายตื่นแต่เช้าแล้วพี่คนจริงคนจริงมีเพียงคนปลอมเท่านั้นแหละที่เมื่อนั้น6โมงแล้วยังใจแข็ง6โมง22ยังไม่ออกมาพี่อยู่พี่มันขยุ่มในไหมเนี่ยนี่คืนเห็นรถโยกนี้ไม่ใช่อะไรใช่ไหมจะไปทำบุญถ้าคนแบบนี้ไม่ต้องตื่นมาทำบุญปิดไปแล้วโอ้ยเขาอยากเอาถุงไงจ้ะเราขึ้นรถตู้ไปแล้วขับหาพาก็ได้นะใช่เปิดประตูลงไปแล้วแบบเดี๋ยวพี่ใช้ยาสีฟันอะไรครับนี่ถือว่าไม่ใช่ของพี่นะThank you.
หมีหมีตื่นยังยังเสียต้องเปลี่ยนอาณาใช่ปะฮัลโหลฮัลโหลหมีไม่เอาแก้สายนอนมันเปิดได้แค่คนเดียวใช่มันหลอกข้างล่างหนูไม่หลอกข้างบนหรอกนอนคว่ำมันก็ไปถ่ายภาพไม่ดีเลยภาพไม่ดีเลย5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2แล้วแต่มึงนะมึงไปตัดกันเองนะไอ้ชิบหายเดี๋ยวพอเราทานมื้อเช้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาไปซื้อโรตีค่ะมาแล้วอะไรคือเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีความโอ้นี่ดูออกมาเป็นไงเสื้อสวัสดีเมียใหม่โอ๊ตค่ะทีเอามีทีเอามีอุ้ยนั้นเป็นเจ็ตกี้แล้วเอาเดี๋ยวอะไรเนี่ยอ๋อใส่แค่มาแบบได้ซีนตอนแรกคือเขาตื่นมากินอย่างนี้กันตอนเช้าจริงๆเหรอปกติเขาถ่ายรูปเขาจะเน้นถ่ายรูปเป็นพ็อปใช่เพราะเดี๋ยววันนี้จะให้พวกพี่ถ่ายรูปกันด้วยน่ารักไงให้เข้ากับที่นี่เขาทำอะไรเราก็ต้องทำตามพี่เราเป็นนักท่องเที่ยวโอ้มันไม่เข้ามันยังไงอ่ะมันไม่เข้าเซตมันไม่ได้ไม่ถนัดมันผมผ่าหัวเข่ามานั่นแม่มึงไม่อยากจะผ่าหัวเข่าเอาถ้าผ่าหัวเข่าแล้วจะทำยังไงอ่ะหูผมแรงเลยครับครับอย่างนี้ก็ต้องให้แบบผู้หญิงทำงานหนักดิไม่มีใครท่ากับตมาดพี่อะไรอ่ะให้พี่โอ๊ตเลือกหนึ่งอันอ่ะผมอ่านให้ฟังก่อนแล้วกันทะเลวันนี้มันดูเงาเพราะใครๆเขาไปแล้วฮะแค่ของร้านเหรอน้ำเยี่ยอะไรเนี่ยไม่ใช่ดูดกัญชาตาเยิ้มดูดพี่ดีกว่าเคลิ้มทั้งคืนนี่ไอ้สัตว์มันเขียนมากจริงแต่ว่าเติมมาหลังไปหน่อยเยี่ยดูดกัญชาจริงใช่ดูกัญชาจนตาเยิ้มดีกว่าไปนั่งเคลิ้มดูคนรักกันนี่คือคำพูดของกูเลยคำพูดของกูที่ต้องพูดอันนี้ดูกัญชาจนตาเยิ้มดีกว่าไปนั่งเคลิ้มดูคนรักกันกัปตันไก่ตัวขึ้นมาเรียบร้อยฮะทานอาหารเสร็จแล้วจะไงต่อคุณหยงเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันค่ะแล้วบทบาทจะเป็นไงคะคู่จิ้นกับกัปตันอย่างเงี้ยเหรอคะหรือไงคะโอต้องนั่งตักปะอุ้ยพี่นั่งตักผมดีกว่าสนุกกว่าเยอะโอเคพร้อมครับ1 2 3 เดี๋ยวเก็บเสียง1 2เวลาหัวพิงนะหัวพิงค่ะหัวพิงมึงนี่นะตอนนี้ไม่ใช่พี่ดูดาราพวกมึงนี่แหละพี่ป๊อปถ่ายคู่นี้ให้หน่อยโอ้ยเด้อแม่งหัวล้อแม่งลุกแล้วไอ้สัตว์ป๊อปโฟโต้เปลี่ยนดิเรกชันแล้วระวังนะระวังเข่าท่านพี่ผู้ชายเข้าใกล้พี่ผู้หญิงครับพี่ผู้หญิงเอ็นหลังไปนิดนึงครับแล้วก็พูดคำว่าขี้ครับพี่ผู้ชายลองโอบพี่ผู้หญิงหน่อยครับพี่ผู้ชายครับกูว่านั่งตักเลยไปนั่งตักเลยแล้วกันนั่งตักได้ด้วยนั่งตักมาแล้วเอาแล้วโอ้พี่วราร้อนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไอ้สัตว์หนึ่งสองได้แล้วครับเฮ้ยแข็งแรงเฮ้ยแข็งแรงเฮ้ยแข็งแรงสุดยอดเราหมดตรงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวขอขอบคุณสถานที่ให้หนึ่งขอบคุณสถานที่นะครับน่ารักมากที่นี่คือรถบ้านชื่ออะไรนะ Nice Night Camper Van ค่ะเฮ้ยแต่คราวนี้ต้องยอมรับมันหาร้านอร่อยมาให้ตลอดเลยร้านนี้อร่อยร้านนี้อร่อยชมหน่อยชมหน่อย
เอ้ยจ่ายตังค์ด้วยนะทำเนียนค่าพูดคำหยาบอ่ะพี่ป๊อป140พี่โอ๊ต101ถามพี่ลุลาแฮปปี้ไหมคะมาแคมป์กับพี่สองคนดีค่ะสนุกดีไม่เขาก็ดีไม่ได้ผมก็ดีไม่ได้นี่คือดูรายการทีวีสนุกมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยที่ชวนมานะคะมันแบบเยี่ยมยอดมากจริงๆขอพูดแบบเวอร์ชัน YouTube เฮียมึงไม่ชวนกูมาตั้งนานแล้วเนี่ยกูรอมึงชวนมาตั้งนานแล้วไม่มาสักทีเนี่ยเนี่ยเพิ่งไม่ตอนแรกไม่กล้าชวนผมเห็นพี่งานเยอะไม่หรอกเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อฮะคุณยงไปร้านโรตีเจ็บแป๊บนึงพร้อมสุดจบหรอใช่แค่สนุกแค่นี้เลยแค่สนุกแค่นี้เลยไม่ก็แบบสนุกดีรู้สึกว่าได้รู้จักแบบตัวจริงยังผมรู้จักตัวจริงพี่มาตั้งนานแล้วก็ทำงานด้วยกันไงอันนั้นมันแค่ส่วนเดียวแต่ถ้าคุณจะขยับเข้าไปมากกว่านี้ต้องมีหลายเรื่องที่มึงต้องค้นหาบอกได้เลยว่างานหนักสำหรับโคตรครูและแกคิดว่าแกรู้จักฉันดีหรือยังยังต้องมาอยู่ด้วยกันสักอาทิตย์นึงรู้แน่นอนแต่ว่าไม่ต้องมานะมาเดี๋ยวกูต้องจองตั๋วไปต้องจองตั๋วไปต่างประเทศทำไมคนถึงชอบคิดว่าเราดุวะจริงเราใจดีมากนะพี่ดุพี่แต่ถามแบบกูไก่ดีคือจริงเราแม่งโคตรใจดีโคตรแบบเซนซิทีฟโคตรแบบนุ่มนิ่มเลยอะแล้วรักใครก็แบบดูแลแบบสุด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 ต้องการการดูแลไหมครับคุณโอ๊ตประโมทตอนนี้เขาพูดอ่ะกูเห็นแล้วว่ามันมองกูอยู่กูพยายามหลบตาเพราะกัปตันแม่งเล็งมาที่กูแล้วแม่งมาจอดก่อนนี้แล้วแม่งกำลังมาแล้วเหมือนในเด็กมึงไม่มีเพื่อนเหมือนกันนะถ้ากูมีกูไม่เจอพวกมึงหรอกไปกันแล้วดีสายใหม่ใช นี่คือร้านนี้คือขึ้นชื่อใช่ขึ้นชื่อร้านนี้ดังมากอร่อยชื่อร้าน RBD นี่มึงดูจังหวะเห็นไหมมึงเห็นแล้วจังหวะเขาโยกป๊อป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 ใครจะเป็นคนทำคะผมคิดว่าป๊อปปองกูเนี่ยทำได้ดีโอเคเพราะว่าเขาช่ำชองเรื่องอะไรที่มันมีความเหลวแล้วก็ป๊อปป๊อปป๊อปเนี่ยกูพี่มึงนะโอ๊ตกูรู้กูเคยเห็นไงแม่กูไม่กล้าพูดหรอกไม่ใช่กูเห็นมึงทำโรตีไงได้นะถ้ามึงไปกูไปนะกูไปส่วนตัวนะโอ๊ตระวังนะเดี๋ยวพี่ป๊อปไปล้างมือให้สะอาดผมต้องจับอย่างนี้ไว้อย่างนี้เหรอฮะแป้งไปหยิบเองในกระมังก็ได้ไม่อะไรอะอะไรอะมันไม่ได้ง่ายนะเว้ยมันก็เหมือนแบบไปมุดเนี่ยสามนี่นะครับกูเปลี่ยนคนได้ไหมโอ๊ตมึงไปล้างมือมาอ่ะกูจะดูดิน้องกูได้ป่ะกูลองดูไม่เห็นยากอะไรเลยครับมาแล้วลูลามาแล้วอะไรอ่ะโอ๊ตโอ๊ยตายกูรู้วิธีแล้วอันนี้ไม่ใช่ทางในการทำไม่ใช่ทางผมเป็นทางแบบเก็บรู้ตัวเร็วใช่ร่อนเยอะสร้างความลำบากเขาได้แล้วไปซื้อกันเถอะพี่ๆไปซื้อกันเถอะจ่ายตังค์เขาหลังบ้านมีดึงใหม่อีกแล้วเหรอจะดึงเหรอคะดูดึงใหม่ปะไปเรียกป๊อปมาป๊อปอยู่นี่อ้าวอะไรไปแล้วพี่ฝึกนานไหมอันนี้ผมพัดมาปีอุ้ยมาถึงร้องเพลงอะครับฝึกนานไหมครับเขาไม่ได้ร้องไงครับปกติครับกล่าวให้น้ำตาลมันเย็นเท่าอันนี้คืออะไรอะอันนี้คือบัวเชื่อมครับใต้น้ำมันซื้อเลยนะมึงหมดแล้ว EP นี้นะพอแล้วกูเหนื่อยพอแล้วเดี๋ยวกลับกรุงเทพแล้วสวัสดีครับปิดแล้วครับบ๊ายบายเจอกัน EP หน้าลาหน่อยพี่ไปแล้วลาก็วันนี้ขอบคุณนะคะชวนมาแคมป์กรินทั้งแบบว่าพูดคุยกันสนุกสนานพีทีวีเลยยอดเยี่ยมอ้าวเหรอชอบเอาความจริงแค่นี้แหละเดี๋ยวขอไปกินไซไมค์ก่อนนะไปเจอกัน